อ่ะไอ้ด้วงสิว่าไอ้พิงช่วยปลดปล่อยให้เขาพ้นทุกข์ด้วยสำนักที่เองจะไปนั้นเคยเป็นของหลวงบดินที่สร้างเปิงมางคอกแรกในสยามว่ากันว่ามีบางสิ่งสถิตอยู่ในเปิงมางคอกนั้นและคอยปกป้องรักษาให้สำนักอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาไอ้ผู้นำสารมานั้นมันเป็นลูกของคนพินพาดในวังหลวงและฝีมือมันเอาเรื่องนักฉันจึงส่งตัวมันมาอย่างสำนักของพ่อครูด้วง
แต่หากการใดมันไฟต่ำทำได้ยำให้ส่งตัวมันกลับมาธนบุรีหวังฉันซะเดี๋ยวนั้นของกูเว้ยกูเห็นมึงแดกทุกปีอ่ะฝีมือไม่เคยเท่าไอ้ช้างพวกเองทุกคนในที่นี้ไม่ว่าเก่าหรือใหม่จงรับฟังข้าไว้อีกคนหนึ่งตั้งแต่นี้ไปเมื่อองค์การนี้ออกจากปากข้าแล้วทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามภายใต้องค์การนี้ภายในหนึ่งเล่มทูบข้าจะไม่นับว่าอ้ายและอีตนนั้นได้ถวายคำสัตย์ตรงข้าหากมันกล้าพ้นจากประตูนี้ไปข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาสถิตต่อหน้าข้ามาฟังคำสัตย์ของข้าที่จะกล่าวบัดนี้หลังคำสัตย์ออกจากปากข้านับแต่นี้ไปสืบลูกชั่วหลานจักไม่คิดทรยศจักไม่ทำให้เสื่อมเสียจันไรหรือใจสั่งให้วงปีพาดลมหากใครผิดคำนี้ว่าด้วยเหตุใด3 วันจักตาย4 คืนจักกลายเป็นผีแม้แต่แผ่นหลังของมันก็ไม่ได้แตะพื้นดินแดงลูกพ่อวันนี้ละมึงไม่ออกศึกเว้ยนี่มึงท่วมหัวขนาดเนี้ยมึงยังไม่เลิกหรือไอ้ช้างมึงไม่ต้องมาพูดมากคราวนี้นะกูจะถอนทุนคืนให้หมดเลยไปลูกวันนี้รวยตีแม่งเข้าไปไก่อะไอ้พวกบ้านหนาสักวันผีจะล่อกับบ้านจริงพี่นางรำในงานคนที่สวยๆชื่ออะไรอ๋ออีชายเฮ้ยแต่มึงอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมเดี๋ยวผัวมันได้เตะมึงซี่โครงย้ายนะมึง
ข้าเสื้อผ้ามันต้องหนีสิวันนี้วิทยาในหนองได้ข่าวให้สิข่าวอะไรบ้างข่าวป่าฉันอยากได้แหวนอันนี้เพลงจีบตั้งแต่เช้าใช่ไหมเพลงเรื่องของกูเพลงผิดกินจุเหมือนกันนะเนี่ยใจมึงนี่ทำด้วยอะไรไว้ช้างกูเห็นพอมันตีชนะมึงก็เลี้ยงมันเลี้ยงเมียมึงอย่าเสือกเรื่องกูนะเอาเวลาของมึงไปขัดถิ่งถูฉาบนู่นเว้ยน้อยดีนะมึงที่กูไม่เป็นมวยถ้ากูเป็นมวยนะมึงซวยหายดูมันอยู่ฝั่งโน้นน่ะเอ็งอะไรเป็นบ้างล่ะที่เชี่ยวแล้วก็ตะโพนแต่กับผมอยากตีเปิงมางครับพ่อแม่เป็นคนปีพาดมอนหรือไงถึงอยากเจ้าดีตรงนี้แม่เป็นมอนครับพอพ่อตายก็พากับผมเข้าไปฝากตัวในวังอืมเอาอยู่ดูทางเพลงไปก่อนดนตรีนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปขึ้นผีพรามตอนนี้เองจะเหลวซะก่อนนะยังไม่เริ่มเวลานี้เสบียงตรวจได้เหลือข้าวสารไม่ถึงช่างปากปูพริกกระเทียมก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเจ้าค่ะฉันจะให้ข้าวสารเพิ่มอีก2กระสอบพริกหอมของแห้งอีก3หาบเงินอีกครึ่งนึงของเท่าที่มีอยู่นะแล้วนี่ท่านเหมือนปลัดกรมจากราชบุรีปลัดแกก็มีวงเช่นกันแลฝีมือเอาเรื่องนะท่านเหมือนจะดูแลราชการแทนฉันต่อไปพ่อครูมีอะไรก็เปลยกับท่านได้เลยถ้าจะมีค่ายิ่งนักพ่อครูถึงได้หวงป่านนี้แน่สิท่านเหมือนขนาดฉันเองยังไม่เคยได้ยินเสียงเลยหาไม่ได้กระหม่อมแต่เปิงมางคอกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการบรรเลงเป็นสำคัญรีบตั้งเครื่องเอาไว้ช้างเดี๋ยวพ่อครูมาแม่งเดือดร้อนกันนะเว้ยเฮ้ยนี่มึงสองคนอ่ะมึงคิดจะช่วยกันทำงานบ้างไหมหรือยังไงวะนี่พี่นี่มันงานศพนะนุ่นนะจะให้ฉันไปรำให้ดูหรือยังไงอ๋อมึงคิดว่างานของมึงมีแค่ฟ้อนรำงั้นแต่อีชายกินอยู่น่าเล่าหรือก็เมาตายสักวันหรอกThank you.
เออนะไปหาศพที่ไม่มีญาติศพใครก็ได้ไปดูไอ้ช้างนะไอ้ช้างไม่รู้มันคิดจะอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรนะพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะโว้ยตอนมึงให้คำสัตย์อ่ะมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่เห็นมีอะไรนี่เออพี่แล้วพี่ช้างตายอย่างนี้เอาใครจะติดเปลืองมังล่ะก็คงไม่พ้นไอ้ไผ่อ่ะสมใจมันสักทีไปนั่นเรื่องอะไรอ่ะพี่ที่นั่นน่ะห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดมึงอยู่ที่นี่ห้ามสงสัยเอ้าแล้วก็ห้ามอยากรู้ด้วยนี่พี่อะไรพี่ได้เสียงดนตรีหรือเปล่าไม่ได้ยินแล้วก็ไม่อยากได้ยินด้วยไปรีบไปถึงให้ถึงที่นี่รู้หรือไม่ว่ามีความผิดข้าถามเจ้าไม่ได้ยินหรือข้าเป็นคนปีพาดของไปซะก่อนที่เจ้าจะทำให้ข้าต้องเดือดร้อนไงยังผิดที่ผิดทางอยู่ทิธาผิดกับคนบางคนไม่ใช่เวลานอนก็อยากนอนซะเหลือเกินเองไปตีตะโพนแทนไอ้ไผ่ไปก่อนข้าจะให้ไอ้ไผ่ไปตีเปิงมารแทนไอ้ช้างไอ้ไผ่แต่ทักษะมันดีแต่ตีกลองอย่างกับยัดนุ่นถ้าข้าไม่ขับมันไว้ก่อนเนี่ยมันจะพาทางเพลงของวงข้าเตลิดหมดไอ้การเอ้ไปตายไอ้ไผ่ก่อนสิเฮ้ยไอ้ไผ่หยุดสิ
ไปลองตีใหม่ดิเสียตะโพนใบเดียวกลับฟังเป็นเรื่องเป็นราวกับเปิงบางตั้งคอกไอ้ดนตรีเด้อไม่ใช่ว่าจะเล่นให้ดีให้เด่นกว่าคนอื่นเท่านั้นนะก็เหมือนเวลาเองกินข้าวเทงมัวแต่ยัดให้อิ่มอย่างเดียวเองก็ไม่รู้รสอร่อยของมันหรอกแต่ฉันก็ตีแบบนี้มาตลอดนะครูก็จะเล่นอยู่นี่ตลอดไปเรื่องไงดูอย่างไอ้ก้ามันไอ้กัดพอจ้ะพอเมื่อก่อนนะมันแค่เช็ดถูเครื่องวงต่อมาก็ตีจริงเคาะกลับได้สักวันนึงมันอาจจะตีเปิงมางแทนเองก็ได้แต่ถ้ามันจะนอนกินบ้านกินเมืองอย่างนี้แล้วก็มันก็ได้แค่นี้ไอ้ไผ่ไอ้ความตั้งใจความตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเว้ยเดือดร้อนใช่ไหมถึงได้มาที่นี่อีกข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นข้าแค่อยากฝึกตีเปิงมางขอให้ข้าได้มาที่นี่เถอะนะข้าสาบานว่าข้าจะไม่บอกใครให้ข้าช่วยนะเจ้าก็เช็ดถูซะให้หมดอยากเล่นรักไม่ใช่หรือเล่นไปเช็ดไปก็แล้วกันข้าชื่อพิงแล้วเจ้าล่ะชื่ออะไรข้าชื่อทิพย์เจ้าเป็นคนมอญใช่ไหมพ่อแม่ข้าเคยเป็นคนดนตรีในสำนักปี่พาดมอญแล้วทำไมข้าไม่เคยเห็นเจ้าไปที่สำนักบ้างข้าไม่ใช่นางรำของท่านครูนี่อ้าวแล้วทำไมในวันงานครอบครูข้าเห็นเจ้างานมงคลแบบนั้นใครๆก็อยากจะไปร่วมพิธีข้าเองก็เป็นคนมีครูเหมือนกับเจ้านั่นแหละถ้าเจ้าถามอะไรข้าอีกข้าไล่เจ้ากลับแนค่ายาของพ่อครูนะโถพี่ถ้าพี่ไม่พูดเนี่ยแล้วใครจะรู้ล่ะเฮ้ยท่านประหลัดจะคุยกับเอง
้ามีอยู่แค่นี้เองหรือแล้ววิญญาณเจ้าจะรู้อะไรงั้นตามข้ามาจะทำให้เจ้าสงบมันเป็นกำแพงชั้นดีที่จะกั้นระหว่างเจ้ากับกรองทั้ง7ใบนี้มือเจ้าเย็นจังน้ำต่างหากแหละที่เย็นซ้อมไปก่อนข้ามีอะไรต้องทำสวยไหมเข้ามาดูใกล้ๆสิสวยสวยเจ้าค่ะเสียดายนะที่ชุดเนี่ยมันยังหานางรำที่คู่ควรใส่มันไม่ได้เลยเห็นสนใจไหมอยู่สำนักบ้านๆแบบนั้นเนี่ยพวกเองไม่เบื่อหรือวะอยากเป็นข้าหลวงในสังกัดของข้าไหมล่ะจริงหรือเจ้าคะแล้วเองไรไผ่ไม่อยากสบายกับเขาเลยข้ายึดมั่นในคำสัตย์ที่ให้ไว้กับสำนักข้าไม่คิดไปอยู่ที่ไหนครับเออเนี่ยไอ้ไผ่ไอ้เปิงมังที่สำนักเองเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนวะข้าได้ยินมาว่าลูกวงคนใดเจ็บป่วยหรือใกล้ตายไปกราบไหว้ก็จะหายรอดปลอดภัยสำนักใดได้ครอบครองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้นขอรับแล้วเองว่าข้าเนี่ยมีบุญพอไหมวะข้าให้เวลาพวกเองไปคิดดูพี่ได้ยินหรือเปล่าอ่ะนี่มันเพลงกาจับปากโลงนี่เฮ้ยไอ้ชายไปสิWhoa!
ท่านครูต้องช่วยข้าเอาเปิงมางคอกนั้นมาให้ได้นะเจ้าหลับเลยไม่อยากปลุกฝันร้ายแล้วสิดึกแล้วจะไปนอนเถอะไปสิอยู่กับประหลัดกันเถอะนะพี่นะพี่นะเอ็งไม่เห็นนะว่าช้างมันตายยังไงอ่ะข้าว่ามันต้องผิดคำสัตย์แน่แน่โอ้ยพี่เชื่อไอ้เรื่องคำสัตย์คำสาบานนั่นด้วยเหรอไม่รู้ล่ะฉันคนหนึ่งแหละที่จะไม่ยอมแก่ตายขายวงนี่หรอกแต่ตอนนี้ข้าเป็นมือเปิงมางแล้วนะเป็นมือเปิงมางฉันถามหน่อยนะพี่แล้วมันอิ่มไม่รับปากท้องน่ะแต่ถ้าหากว่าเราย้ายไปอยู่กับประหลัดเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราอยากได้นะพี่หรือว่าพี่ไม่รักข้าแล้วเดี๋ยวดูก่อนกระจิกกระจายไปไหนหมดวะไอ้ชายไปให้พ้นหูพ้นตากูไปกูบอกให้ไปไงพ่อครูครับอีชายไม่ค่อยสบายนะครับพ่อครูอะมึงก็อย่าเสือกมาป่วยซะอีกคนล่ะตะวันไม่ตรงหัวใครหยุดพักได้โดนหวายข้าแน่พร้อมไหมคนอย่างอีฉายเนี่ยไม่ยอมเป็นแค่นางรำในสำนักกระจอกกระจอกแบบนี้หรอกไม่เอาเลยกูไม่ยอมโง่ให้ครูกินข้าแรงต่อราชาหรอก
มึงจะเอาอะไรไปไม่ได้ในเรือนใครมาเจอเข้าเจ้าจะทำยังไงบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าบอกใครว่าเจ้ามาที่นี่ข้าไม่ได้บอกนะเพียงแต่ข้าสงสัยว่าทำไมเจ้าไม่ออกไปไหนบ้างข้าขอโทษที่ข้าทำให้เจ้าโกรธข้ามีอะไรจะให้เจ้าดูพรสวรรค์เช่นเจ้าไม่รู้จักไขว่คว้าคนที่ไม่มีกลับอยากได้อยากดีเจ้าไม่คิดอยากจะเป็นมือเปิงมางเอกในวังบ้างหรือต่อไปเจ้าจะได้สบายข้าตัวคนเดียวไม่รู้จะทำอะไรไปเพื่อใครแล้วเจ้าล่ะคิดจะเป็นนางรำอย่างนี้ไปตลอดหรือถึงเป็นแค่นางรำข้าก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนที่ข้ารักถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตบางครั้งเจ้าก็ดูอ่อนโยนแต่บางทีก็ดูเด็ดเดี่ยวจริงจังแล้วตอนนี้ล่ะดูข้าเป็นยังไงตอนนี้เหรอก็สวยนะแต่ถ้าจะให้สวยกว่านี้เจ้าต้องหันหญิงมีสะพางมีใครเคยบอกเจ้าไหมว่าจะเดือดร้อนเพราะปากของเจ้า เดี๋ยวเจ้าจะไปไหนอยู่ต่อมีแต่จะเสียเปรียบคนเจ้าชู้อย่างเจ้าวงของท่านครูด้วงได้ทำการให้ฉันเสื่อมเสียนับจากนี้ฉันจะลดเสบียงและเงินหลวงเหลือกึ่งหนึ่งภายใน7 วัน
หากวงของท่านครูยังหาคนเพลงมาต่อวงไม่ได้ฉันขอสั่งให้ปลัดกรมราชบุรีสำรองวงแทนโดยไม่มีกำหนดไหนๆวงพ่อครูก็ขาดทั้งคนเพลงและนางรำพ่อครูมารวมวงกับข้าดีกว่านะคงไม่ได้หรอกท่านวงข้ามีธรรมเนียมจะไม่รวมกับวงใครท่านครูท่านไม่เห็นใจลูกวงของท่านบ้างเลยเหรอคิดดูให้ดีนะข้ายังพอช่วยท่านพ้นจากคำในองค์การนั่นได้ข้าขอน้อมรับในองค์การทุกประการไปเว้ยอีชายนั้นไปหาท่านบ้างหรือเปล่าครับจะไปรู้เองเหรอแต่ผมขออภัยครับคนมีฝีมืออย่างมันคงอยากได้ดีมากกว่าจะอยู่อีกสำนักจนๆอย่างนี้ละมั้งใจพวกเราลำบากกันไปทำไมวะอยากจนก็อดตายไปคนเดียวสินี่ขนาดอีฉายมันยังหนีไปแล้วเลยลำบากเหรอที่สบายอยู่เนี่ยทำไมไม่สำนึกบ้างวะอย่างมึงจะไปรู้อะไรวะไอ้มือฉิ่งขี้เซาอนาคตก็ไม่มีแต่กูเนี่ยลูกเมียกูยังรอข้าวปลาจากกูอีกนะเว้ยแล้วใครวะที่ชุบเลี้ยงมาล่ะก็ลองให้กูได้เข้าในกังกัดกรมปลัดหลวงดูสิวะข้าวปลาสักกี่หาเดี๋ยวกูจะใช้คืนให้แล้วคำสัตย์มันหลุดออกจากปากมึงแต่เมื่อไรวะคำสาปมันหลุดปากกูไอ้นัดว่าจะคายมันออกมาแล้วกินข้าวไปอิ่มท้องซะกูไม่ได้เคี้ยวหมาแล้วอิ่มท้องแบบพ่อครูนะเว้ยเฮ้ยเย็นไหมเสือกอะไรน้องใหม่ไอ้ยไอ้คนไม่รักษาคำสัตย์ไปกูไปกูไปไปไปเสียพวกพี่จะทอมันไปทำไมอ่ะทำไมไม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงพวกเราจะยังอยู่รอดมึงไม่ต้องมีภาระห่วงอะไรนี่หว่าแต่พอกูจกตาโดนแล้วแล้วมึงอยากตายดีก็ตายโหงล่ะนี่มันเสือกจริงหรือไม่พอเอาไม่เอาพอแล้วพอเหี้ยเอ้ยมึงหนีอ่ะทำตัวเป็นนักเลงโตก็ต้องเจ็บตัวแบบนี้แหละโอ้ยแต่ถ้าพวกเขาเลือกได้พวกเขาก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกแล้วเจ้าคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับข้าช่วงนี้ข้าชอบฝันแปลกๆเจ้าคงกังวลเรื่องท่านครูมากไปวันนี้ข้าไม่รู้ว่าข้าเอาแรงจากไหนไปสู้กับพี่หมีเขากำลังของเจ้าทำอะไรได้อีกเยอะไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยเจ้านี่เอาอีกแล้วนะไปซ้อมกลองต่อได้แล้วThank you.
ไหนๆวงของท่านครูก็ขาดคนซะมากรวมวงกับประหลัดเสียสิวงจะได้ใหญ่ขึ้นเห็นทีครูด้วงจะยังตั้งตัวไม่ทันมั้งกระหม่อมเอาล่ะฉันก็ไม่อยากฝืนใจใครลองยกวงมาประชันกันสักตั้งจะได้รู้กันไปว่าวงใครควรจะมารวมกับวงใครอย่างนี้ดีไหมท่านประหลัดเหมือนน้อมรับด้วยกล่าวขอรับข้าพุทธเจ้าเองอาจจะต้องฝากตัวเป็นศิษย์ครูร่วมก็เป็นได้หากว่าในวันประชันเนี่ยวงของข้าพุทธเจ้าเกิดพ่ายขึ้นมาว่าไงล่ะท่านครูเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้าค่ะเองจะเอาดีได้ไหมเนี่ยเราซ้อมกันมาทั้งวันแล้วนะขอรับให้พวกเราพักบ้างเถอะซ้อมไปอย่าหยุดเอ็งมีอะไรเลยวะไอ้ไผ่พ่อครูครับถ้าข้าได้ตีเปิงมังศักดิ์สิทธิ์คอกนี้วงเจ้ากรมประหลัดต้องแพ้ในวันประชันแน่ครับเอ็งมั่นใจขนาดนั้นเหรอวะไอ้ไผ่ดีเมื่อใจเอ็งแน่จริงแล้วตีเปิงมังคอกใดมันก็เหมือนกันไปซ้อมต่อได้แล้วแต่พ่อครูครับข้าบอกไปซ้อมต่อกับยินเรื่องไงไปพ่อครูไอ้ติ่งไม่สบายมากข้ากลัวมันจะหายไม่ทันในวันประชันขอรับกลัวทำดีและซื่อสัตย์กับสำนักมาโดยตลอดแต่พ่อครูไม่เคยเห็นหัวกูเลยจริงด้วยพี่ข้าก็อยากรู้นะว่าสำนักนี้ถ้าไม่มีพี่สักคนเนี่ยมันจะไปรอดไหมอีฉายเมื่อเห็นว่าพ่อครูก็จะสนใจว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไงหลับหูหลับตาซะหากไม่อยากได้ยินได้เห็นอะไรเพลงจะเชิญผีแข็งใจหน่อยแข็งใจหน่อยเฮ้ยคืนนี้ถ้ามึงได้กินกะทิรีบเข้านอนเลยนะมึงทำไมอะพี่เอานะไม่ต้องถามหรอกเออหมูเนี้ยทำไมดูหน้าตาพี่ไม่ค่อยสบายเลย
็แม่กูอะดิทำนาอยู่คนเดียวกูอยากกลับบ้านไปช่วยแม่กูทำนาวะแล้วพ่อพี่ล่ะพ่อกูเหรอกูไม่เอาไหนพ่อกูก็เลยไม่อยากจะนับว่ากูเป็นลูกแต่เอาเถอะอย่างน้อยกูก็ยังมีแม่ให้กูเป็นห่วงขอบใจพี ใกล้ถึงวันประชันแล้วรู้เจ้าไม่ตั้งใจซ้อมเลยถ้าไม่มีสมาธิแล้วถ้าเจ้าแพ้จะทำยังไงเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่กับปลัดเหมือนหรอกข้าขออยู่กับเจ้าที่นี่ได้ไหมเจ้าบอกข้าเองว่าเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เจ้ารักข้าเองก็เช่นกันข้าจะอยู่กับเจ้าอยู่กับพ่อครูที่นี่ตลอดไปเจ้าไม่เชื่อข้าหากข้าผิดคำขอให้ข้าตายด้วยThank you.
สามาหวังว่าท่านครูเนี่ยจะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่แล้วนี่อะไรปีพาดเพี้ยนแบบนี้เหรอวงแบบนี้ท่านครูยังมีหน้ามาประชันกับเขาอีกฉันน่ะผิดหวังมากๆแพวกเองก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าวันนี้วงครูด้วงพ่ายต่อข้าใครอยากสบายตามกูมาจะคิดมากไปทำไมวะมึงคิดถูกแล้วที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่นั่นพี่ไผ่คงไม่มาหรอกจริงไหมติงเออวะกูขอบใจมึงมากนะเว้ยที่อุตส่าห์ชวนกูมาด้วยไม่งั้นกูก็คงดักดานเหมือนเดิมแล้ววะมากนะวิญญาณที่กองนั้นมันร้ายนักครูด้วงโชคดีที่มีวิญญาณคอยปกป้องแต่อีกไม่นานคนที่โชคดีจะต้องเป็นข้าต่อไปเจ้าอาจจะต้องสืบทอดวงแทนท่านครูข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดข้าเองไม่เคยคิดจะรักใครอีกหลังจากที่พ่อข้าตายไปแต่เจ้ายังทำให้ข้ารักได้เลยพิงเจ้าอาจจะมาที่นี่เพื่อมาช่วยสำนักนี้ก็ได้เจ้าไม่เคยเล่าเรื่องพ่อเจ้าให้ข้าฟังบ้างเลยเจ้าคงรักพ่อเจ้ามากสินะถึงข้าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ข้าก็รักพ่อมากกว่าที่พ่อรักข้าซะอีกจำคำข้าไว้เมื่อเรามีลูกข้าจะเป็นพ่อที่ดีและเป็นผัวที่รักเจ้า
ิ่งกว่าชีวิตของข้าไม่นึกเลยว่ามันจะมาถึงที่นี่มันเที่ยวเสาะหาของดีมีอาถรรพ์ไปทั่วสารทิศเมื่อปีก่อนมันก็ไปล่าลานที่สำนักของครูข้ามันไปหาเรื่องซะจนพ่อครูใหญ่ของข้าเนี่ยตรอมใจตายแล้วยังเอาตะโพนใบเอกของพ่อครูใหญ่ไปด้วยท่านครูหยุ่นเนี่ยจะมาช่วยวงเราพลางก่อนจนกว่าเราจะหาคนใหม่มาแทนได้แต่เขาว่ามันคงยากสักหน่อยนะพ่อครูอยู่ที่ราชบุรีไม่สุขสบายหรือไงครูยุนถึงได้มาที่เนี่ยปลัดเองยังไม่อยู่ในที่ของท่านปลัดเลยเที่ยวมาเกะกะละลานเข้าไปทั่วไปยกเครื่องวงไปให้หมดเบิ้งบังนี่ด้วยเฮ้ยโยนเลยพอเองกล้าขัดแล้วนี่คำสั่งจากสมเด็จนะถ้างั้นข้าขอท้าท่านประชันพิสูจน์สิว่าท่านคู่ควรกับเปิงบางคอกเนี่ยก็ลองกันดูสตางค์สิครับท่านปลัดจะได้รู้กันไปมันจะมากเลยด้วยไพ่ไอ้พิงก็ได้ถ้าข้าแพ้นะข้าจะเอาหน้าไถดินกลับไปแต่ถ้าครูแพ้ข้าจะเอาทุกอย่างที่ดีกลับไปเหมือนกันท่านจะไม่ได้อะไรจากข้าทั้งนั้นกินข้าวไปอิ่มท้องซะ
ี้ขนทุกอย่างกลับไปให้หมดเอาเปิ้งมาดิไปด้วยทำไมกันมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วดวงดวงกูยนรีบพาลุงกลับไปเดี๋ยวมันไปกันใหญ่แล้วไอ้พิงไอ้การเอ็งหนีไปก่อนไปแต่พวกกูขอไปสิพี่จะไปไหนกูจะไปจากที่นี่พี่ว่าอะไรนะมึงไม่เห็นหรือไงสุดท้ายเขาก็ห่วงแต่คอกเบิงมางนั่นน่ะเวลาอย่างนี้พี่ยังจะคิดถึงแต่ตัวเองเหรอแล้วคำสัตย์ที่ให้ไว้อ่ะพี่ลืมมันไปแล้วเหรอพิงตลอดเวลาที่กูอยู่ที่นี่เพราะกูรักและศรัทธาในดนตรีมึงถามตัวมึงเองดีกว่ามึงอยู่ที่นี่เพื่ออะไรส่วนกูตัดสินใจแล้วถ้าเรือกูหันหัวออกจากเรือนเมื่อไหร่ใครก็ห้ามกูไม่ได้มีเสียแลที่ข้าครอบครูให้เองนี่ถ้าครูสาวอยู่คงภูมิใจน่าดูสิไอ้พิงเองต้องสืบทอดวงนี้ต่อไปนะพลิมทายาทของครูสาวที่ก่อตั้งสำนักนี้ร่วมกับหลวงบดินทร์พ่อของข้าและเองก็เป็นคนเดียวที่อ่านอักขระเขาตำรานี้ได้เอาตระกูลเรามีสุสานอยู่ที่หลังสำนักเมื่อเองรู้เรื่องโดยตลอดแล้วเองต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอีกไม่กี่วันพ่อครูก็จะหายและสำนักของเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วไอ้พิงชีวิตเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเองรับปากข้าสิว่าเองต้องทำได้อ๋อข้ามีอย่างที่จะคอยข้าอยากเองช่วยดูแลไอ้ก้าดมันด้วยเองจะทิ้งมันนะไอ้การเอ็งจะตรงไหนหรือเปล่าเอ็งก็หนีไปถ่ายนาซะก็ฝากบอกแม่งด้วยว่าข้าขอโทษที่ข้าเลี้ยงดูเขาและเองไม่ดีเองดูแลแม่ให้ดีนะก้า
พ่อพ่อขอโทษพ่อข้าขอโทษเฮ้ยเต็มที่เว้ยกว่าปลัดจะกลับแล้วก็คำๆเลยกินไปเลยเอาตะโพนกระทงหน่อยที่หนีมันตายโหงน่ะว่ามันต้องเคาะกรองศักดิ์สิทธิ์นั่นแน่ๆว่าเรากลับไปหาพ่อครูนี่ว่ะวะเฮ้ยถ้ามึงกลัวแล้วมึงจะมาทำไมวะก็ตอนนั้นมันไม่ทันคิดนี่ว่ะแล้วนี่ไอ้ไผ่มันหายหัวไปไหนของมันวะของดีวะที่เราไม่ได้พบกันแล้วพี่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้ดวงพี่ไม่อยากเจอเจ้าในการเช่นนี้เลยครั้งนั้นพี่ยอมสร้างพัฒนาการขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งที่พ่อรักแต่ครั้งนี้พี่ให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มาผูกมัดตัวพี่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกเลยทำในสิ่งที่พี่ต้องทำเถอะอีกไม่ช้าเราคงได้พบกันที่ใดที่หนึ่งข้าทำให้วงของพ่อปนปี้แบบนี้
ามันให้หมดต้องเป็นทาสมันตลอดไปอีวิญญาณบาปกูจะให้มึงตายทั้งเป็นเลี้ยงมึงดีๆมึงไม่ยอมมึงก็ต้องตากลับมาได้ผลไม่ได้เกินไปซะThank you.
ำอย่างนี้ทำไมกันข้าเองเป็นคนขอร้องพวกเขาข้าเคยคิดว่าสังขารจะทำให้ข้าได้อยู่กับพ่ออย่างยืนยาวแต่สุดท้ายพ่อก็จากข้าไปทิ้งข้าไว้ที่นี่มานานแสนนานจนข้ามาเจอเจ้าพิงเจ้าคือรักแท้ในชาติเดียวผมเข้าทิพย์ทำไมนะตลอดมามีเจ้าเพียงคนเดียวที่พรากความอ้างว้างไปจากใจของข้าแล้วจากนี้ข้าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเจ้าทิพย์เจ้าทิ้งข้าไม่ได้นะทิพย์ในโลกนี้ทุกอย่างที่จับต้องได้ย่อมมีวันดับสูญเหลือแต่ความทรงจำในรักแท้ใดๆที่เกิดขึ้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปข้าเลือกทางเดินให้ตัวเองต้องจมอยู่กับเบาและความทุกข์แต่ครั้งนี้เจ้าจะต้องเลือกทางเดินให้กับข้าพิงเจ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะต่อจากนี้ข้าคงไม่มีโอกาสได้ดูแลเจ้าอีกแล้วครูบาอาจารย์บัดนี้ขอให้วาจาแห่งข้าปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้สู่สุคติภพด้วยThank you.
ครูครูความรักที่มันข้ามกาลเวลาผ่านมาผ่านไปพันธนาการที่ผูกมัดเธอเอาไว้ด้วยจิตและใจด้วยรักและแรงศรัทธาความเหงาก้าวพร้อมคืนวันเหน็บหนาวเรื่องราวมัดตรึงขึงจิตวิญญาณทรมานจำพระคนรักห่างไกลด้วยอ่อนเยาว์ไว้ด้วยยึดสัจจวาจาดิ่งลึกสู่พันธนาปรารถนารักสักเพียงใดจำเชื้อนใจตื่นน้ำตาทรมาวอนดินฟ้าปลดปล่อยข้าทีความหวังถักท้อเมื่อรักเข้ามาน้ำตาพรั่งพรูก็จางหายไปความรักดังบ่วงรัดผูกสองใจปลดปล่อยเพียงการแต่ใจกลับพันธนา